ไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามจากประเทศคนกลางค่ะที่จะเข้ามาหาข้อยุติในการเจรจาหยุดยิงรวมถึงการปล่อยตัวประกันด้วยนะคะก็มีการเจรจาผ่านทั้งทางกาตาร์เองรวมถึงอียิปต์ด้วยค่ะแต่ว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ออกมาเปิดเผยนะคะว่าดูเหมือนว่าการเจรจาเพื่อหาข้อยุติหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่าจะมาถึงทางตันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคงจะไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้สาเหตุสำคัญมาจากการที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเข้าไปที่ฉนวนกาซานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองราฟาอย่างหนักเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะอิสราเอลนั้นยังกลับไปโจมตีในพื้นที่กาซาต่อเหนืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะหลังจากที่ยุติการโจมตีบริเวณนี้เนี่ยไปนานถึง4เดือนแล้วนะคะโดยล่าสุดค่ะจุดที่อิสราเอลเน้นไปที่การโจมตีมากเป็นพิเศษในกาซาตอนเหนือนะคะก็คือที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือในพื้นที่เมืองกาซาซิตี้ด้วยนะคะโดยอิสราเอลนั้นให้เหตุผลว่าทางกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์หลายกลุ่มค่ะหวนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียรวมถึงที่บริเวณเมืองกาซาซิตี้ด้วยมีรายงานการโจมตีที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้ของฉนวนกาซาค่ะเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธในระหว่างที่บินปฏิบัติการเหนือท้องฟ้าบริเวณพรมแดนของอิสราเอลทางเหนือแล้วก็อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก็มีการปะทะกันอย่างดุเดือดด้วยนะคะทั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ของกาซาในวันนี้กองกำลังอิสราเอลค่ะพยายามที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ยังมีการยิงปืนใหญ่จากรถถังโจมตีไปที่บริเวณซึ่งเป็นตลาดของค่ายผู้ลี้ภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานความเสียหายใดๆออกมาซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลค่ะยิงโจมตีภาคเหนือของฉนวนกาซาจนมองเห็นเป็นลักษณะของกลุ่มควันนะคะที่ลอยเหนือขึ้นมาจากที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียเมื่อวานนี้หลังจากที่กองทัพอิสราเอลค่ะก็หวนคืนกลับมาโจมตีบริเวณพื้นที่นี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายเดือนค่ะอิสราเอลยืนยันว่าสามารถทำลายเครือข่ายของกลุ่มฮามาสไปได้ทั้งหมดแล้วนะคะทำให้สามารถยุติการโจมตีพื้นที่กาซาตอนเหนือไปแต่ว่าล่าสุดก็หวนกลับมาโจมตีบริเวณนี้อย่างหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดที่อิสราเอลเน้นกลับมาโจมตีในพื้นที่กาซาตอนเหนือครั้งนี้เนี่ยมี2จุดหลักๆด้วยกันนะคะคือ1ก็คือค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ค่ะก็เป็นค่ายเก่าแก่นะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ75ปีที่แล้วเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จากดินแดนซึ่งเป็นของอิสราเอลในปัจจุบันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่เซทูนค่ะอยู่ในเมืองกาซาซิตี้ฝั่งตะวันออกนะคะอิสราเอลเน้นโจมตีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอากาศค่ะด้วยการทิ้งระเบิดโจมตีเข้าไปแล้วก็เริ่มส่งทหารพักพื้นนะคะเข้าไปยังค่ายจาบาเลียด้วยก็เกิดการปะทะกันอย่างหนักค่ะกับทางนักรบกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือทั้งกลุ่มฮามาสรวมถึงกลุ่มอิสลามิกจิฮัดด้วยซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะคะก็ยืนยันว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ปะทะกับทหารอิสราเอลทั้งในแล้วก็บริเวณโดยรอบของค่ายจาบาเลียโดยฮามาสก็ตอบโต้ค่ะใช้ทั้งปืนคอมีจรวดต่อต้านรถถังรวมไปถึงปืนกลด้วยในขณะที่สำนักข่าววาฟานะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของปาเลสไตน์ออกมาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนค่ะจากการโจมตีของอิสราเอลในรอบนี้ในขณะที่ผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายจาบาเลียนะคะยืนยันตัวเลขกันที่ประมาณ 300,000 คนด้วยกันต่างก็ต้องเร่งอพยพออกมาจากพื้นที่เป็นการด่วนเลยค่ะอิสราเอลนั้นออกมาอ้างถึงสาเหตุนะคะที่จำเป็นจะต้องหวนกลับไปเปิดศึกโจมตีในพื้นที่กาซาตอนเหนืออีกครั้งเนื่องมาจากว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์หลายกลุ่มทีเดียวค่ะกลับเข้ามารวมตัวกันในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียแห่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก4เดือนค่ะอิสราเอลยุติการโจมตีพื้นที่กาซาตอนเหนือไปแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกาศชัดเจนว่าอิสราเอลสามารถกำจัดกองพันนักรบฮามาสหลายกองในพื้นที่กาซาตอนเหนือได้ค่ะแต่ปรากฏว่าปัญหาภาวะสุญญากาศทางอำนาจที่เกิดขึ้นนะคะของทางอิสราเอลก็ทำให้เป็นการเปิดช่องค่ะให้กลุ่มฮามาสสามารถที่จะกลับไปรวมตัวกันได้ใหม่อีกครั้งทีนี้ไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับสภาพที่เมืองราฟาในพื้นที่กาซาตอนใต้กันบ้างค่ะล่าสุดเรียกว่าก็แทบจะกลายสภาพเป็นเมืองร้างไปแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนที่เคยอพยพลี้ภัยอยู่ในพื้นที่เมืองราฟาแห่งนี้พากัน
อพยพหนีภัยสงครามออกไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะนับตั้งแต่เกิดการสู้รบในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสหประชาชาติค่ะออกมาระบุว่าชาวเมืองราฟาเนี่ยอพยพละทิ้งเมืองนี้ไปแล้ว 360,000 คนหลังจากที่อิสราเอลนั้นส่งทหารส่งรถถังเข้าไปโจมตีเมืองราฟาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งหน่วยรถถังของอิสราเอลก็เคลื่อนกำลังเข้าไปที่เมืองราฟากินพื้นที่ที่ลึกเข้าไปมากขึ้นทุกวันค่ะนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการแบบจำกัดในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดก็กำลังโหมการโจมตีในพื้นที่ลึกเข้าไปอีกนะคะซึ่งชาวปาเลสไตน์มากกว่า1ล้านคนก็กำลังพยายามที่จะหลบหนีภัยการสู้รบในครั้งนี้อยู่ค่ะส่วนทางด้านของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะออกมาประกาศท่าทีเตือนไปยังอิสราเอลนะคะว่าการเปิดฉากบุกเมืองราฟาแบบเต็มรูปแบบนั้นยิ่งจะทำให้เป็นการก่ออนาธิปไตยให้เกิดขึ้นโดยจะไม่สามารถที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสได้ด้วยค่ะนี่เป็นคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นคำเตือนที่มีเนื้อหาใจความคล้ายๆกับคำเตือนของนายทหารระดับสูงในกองทัพของอิสราเอลอีกหลายคนค่ะที่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานะคะแต่ว่าได้ให้สัมภาษณ์ได้บอกข้อมูลนี้กับทางสื่อของอิสราเอลว่าให้ดูพื้นที่กาซาตอนเหนือเป็นตัวอย่างและลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับที่เมืองราฟาต่อไปซึ่งตอนนี้กลุ่มฮามาสเองก็หวนกลับมาในพื้นที่กาซาตอนเหนือได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านไปเพียงแค่4เดือนเท่านั้นที่อิสราเอลเคยบอกว่าสามารถกำจัดกลุ่มฮามาสในพื้นที่กาซาตอนเหนือไปได้ทั้งหมดแล้วซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนั้นมีปัญหาสำคัญก็คือการขาดแผนสำหรับการจัดการหลังยุติสงครามการสู้รบในพื้นที่กาซาตอนเหนือก็เลยทำให้ทางกลุ่มฮามาสก็สามารถที่จะกลับไปรวมตัวกันในพื้นที่ได้อีกครั้งค่ะส่วนความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนะคะรวมถึงการหยุดยิงชั่วคราวด้วยล่าสุดนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคนกลางนะคะที่เข้ามาพยายามที่จะหาข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรอมานอัลทานีได้กล่าวบนเวทีประชุมสัมมนาด้านเศรษฐกิจที่กรุงโดฮาในวันนี้นะคะบอกว่าตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าเริ่มจะเห็นแนวโน้มทางบวกของการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งยุติการสู้รบการหยุดยิงชั่วคราวด้วยค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าหลายอย่างกำลังไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องทำให้การเจรจานั้นอยู่ในจุดที่เรียกว่าเกือบจะไปถึงทางตันแล้วนะคะปฏิบัติการโจมตีในเมืองราฟาที่อิสราเอลกำลังบุกเมืองราฟาอย่างหนักตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆค่ะที่ทำให้การเจรจาหยุดยิงไม่คืบหน้าแต่ว่าทางกาตาร์ก็จะพยายามทำหน้าที่ในฐานะคนกลางเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงให้ได้ต่อไปค่ะไปดูความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของอิหร่านกันบ้างนะคะมีรายงานออกมาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนัสเซอร์คานานีแถลงข่าวที่กรุงเตหะรานค่ะบอกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในหลักการเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งการเดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เมืองอิสฟาฮานของราฟาเอลกรอสซีผู้อำนวยการทบวงพลังงานปรมาณูสากลหรือ IAEAก็อิหร่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอิหร่านยังคงยืนยันคำมั่นที่อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเข้าร่วมสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT อย่างเป็นทางการหลักการด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่ง IAEA ก็ควรที่จะเน้นภารกิจทางเทคนิคและไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองด้วยนอกจากนี้นะคะอิหร่านและสหรัฐก็กำลังมีความพยายามในการเจรจากันทางอ้อมผ่านคนกลางด้วยค่ะเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรวมถึงการเข้าร่วมการเจรจาระหว่างกันต่อไปนะคะแต่ก็มีการพูดถึงประเด็นของสหรัฐนะคะว่าสหรัฐนั้นทำให้เรื่องต่างๆมีความยุ่งยากมากขึ้นด้วยการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558ส่วนปัญหาข้อขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์มีความเห็นออกมาจากทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศค่ะที่วิจารณ์สหรัฐแล้วก็วิจารณ์ไปยังประเทศตะวันตกด้วยนะคะว่าไม่สนใจวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงยังสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ฉนวนกาซาทั้งที่ทั่วโลกก็มีการเรียกร้องถึงสันติภาพในพื้นที่นี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ